มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะเขาก็บ่นบอกว่าเนี่ยงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะขนาดโค้งสุดท้ายช่วงใกล้ๆออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะสลากยังนิ่งอยู่เลยขายไม่ออกเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหวยดิจิตอลของรัฐบาลมันก็เลยทำให้เนี่ยสลากที่ขายแบบอนาล็อกเดินขายแบบเนี้ยมันขายไม่ค่อยออกโดนแย่งกลุ่มลูกค้าไปว่าอย่างนั้นนะคะเราก็บอกด้วยว่ามันก็มีหลายปัจจัยหลายเหตุผลนะคะคือยังไงก็ขาดทุนอ่ะคงจะต้องทำใจแล้วนะครับนอกเหนือจากว่าสลากที่อยู่ติดแผงเขาไว้เนี่ยมันจะถูกรางวัลก็อาจจะทำให้สามารถที่จะแบบคืนทุนมาได้หน่อยนึงก็น่าจะยากอยู่นะว่าแบบนั้นก็เป็นความหวังเป็นความหวังนะคะคือเอาล่ะคือก็บอกว่ามันมีเรื่องของหวยดิจิตอลของรัฐบาลแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยทำให้ขายไม่ค่อยออกลองฟังเสียงของแม่ค้าหน่อยนะคะหวยดิจิตอลหวยออนไลน์เนี่ยมันเป็นย้อนอันนี้แหละแต่ต้องบีบไล่ย่อยไล่ย่อยก็เลยขายก็ได้เขาตัดสินให้ประยุทธ์ตรงอยู่ต่อเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยโอ้ลุ้มสูดอยู่ที่ว่าเขาอยากมันอยู่อยากให้มันไปไกลๆเลยไกลๆกับไปมาอยู่อย่างคนไทยสายมาแล้วยังดูมียังดีขึ้นเลยไม่ได้จนก็จนอ๋อรีบเอาเสียงลงก่อนเอาเสียงลงก่อนอันนี้คือเป็นเหตุผลของแม่ค้าท่านนี้นะคะครับท่านเดียวนะที่ก็อาจเสียงสะท้อนส่งกลับมานะคะหลักๆเอาหลักก็คือเรื่องของหวยดิจิตอลนี่แหละที่ทำให้โดนแย่งลูกค้าไปแล้วก็ฝนตกนะคะขายไม่หมดก็น่าเห็นใจเพราะว่าตอนที่ไปกดจองซื้อลอตเตอรี่ที่ตู้ ATM เนี่ยกว่าจะจองได้นี่ก็ยากเย็นกว่าจะได้ลอตเตอรี่มาขายอะโอ้ต้องแย่งชิงกันนะฮะพอได้ลอตเตอรี่มาปรากฏโอ้โหขายยากขายไม่หมดอีกขายยากขาดทุนอีกเนี่ยนะ